ฟอกแต่ EP ล่าสุดครับวันนี้ครับได้รถยนต์เรียกว่า Eco Car ที่ฮอตฮิตเหลือเกินกว่ายอดจองยอดขายไป 20,000 กว่าคันนะฮะนั่นก็คือ Toyota Yaris Ativeนั่นเองนี่แหละรถของเราวันนี้ไปดูเลยว่าเจ้ารถของเราคันนี้ฮะเอามาทดสอบในรูปแบบมาตรฐานของผมเนี่ยแล้วมันจะตอบสนองดีขนาดไหนน่าใช้หรือไม่รวมไปถึงครับ Handling ครับที่เราจะเค้นออกมาให้ดูแบบสุดๆที่สนาม MSP วันนี้สนุกแน่นอนครับแล้วก็เหมือนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปสนุกกันครับโชคดีทะเบียนครับสำหรับคนที่อยากได้ป้าย VIP นะฮะตัวเลขที่หายากแต่โชคดีทะเบียนหาให้ได้ครับโดยคุณม่อนโชคดีทะเบียนสำหรับคนที่อยากได้อารมณ์แบบเลขเทเลเมตรนะฮะมีวอร์ดดิ้งเป็นคำว่าเป็นชื่อคุณหรือตัวเลขที่คุณมองว่าเป็นสาตัวเลขที่ใช้แล้วดีใช้แล้วเฮงใช้แล้วรวยคุณม่อนเขาเป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดฮะจัดไปครับที่โชคดีทะเบียนครับผมเห็นอย่างนี้นะฮะไม่รู้สิผมกระโดดเข้ามาขับนะตั้งแต่ตอนเช้าที่ไปเอารถก็เอาตรงว่ายุคนี้เข้าใจนะหลายๆอย่างมันก็เปลี่ยนไปเยอะนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการมาของรถจนไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ไฟฟ้าที่เรียกว่าเร่งแซงฉับพลันอาจจะทำให้รู้สึกว่าเครื่องยนต์สันดาปไลท์เทอร์โบเครื่องแค่1,240สูบตัวนี้เนี่ยมันจะไร้พิษสงหรือเปล่าแต่พอขับดูนะฮะผมรู้สึกว่ามันกลับกลายว่ามันทำให้เราหวนล้ำลึกถึงอะไรบางอย่างที่กว่าจะเรียกของอัตราเร่งขึ้นมาได้ความเร็วในระดับที่เราต้องการขึ้นมาเราต้องปั่นรอบผมมองว่าแปลกดีนะทั้งที่เคยขับรถมาเยอะนะฮะแต่พอมาขับรถ NA เครื่องเล็กแบบนี้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแย่เลยอันนี้มันเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ที่ถ่ายทอดความเป็นจริงสู่กันละกันนะเครื่อง 1,240 สูบในรหัสนะฮะเดี๋ยวขึ้นให้ดูที่แรงมาได้สูงสุดที่94แรงมาฟังดูอาจจะน้อยนิดนะฮะมาที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดก็น้อยครับ110นิวตันเมตรครับมาที่รอบเราว่ากลางๆประมาณ 4,400 รอบต่อนาทีนะฮะส่งกำลังด้วยเกียร์ตามสูตรครับ Super CVT นะฮะก็คือ CVT นั่นแหละที่มี Sequential Shifter นะฮะที่เขาบอกนะฮะตอนนี้ผมผลักมาที่เนี่ยปกติจะอยู่ดีนะเนี่ยเราสังเกตว่าพอดีปุ๊บเนี่ยเหมือนเกียร์ก็พยายามชิฟไปสู่เกียร์สูงขึ้นแล้วก็จะได้ยินเสียงรอบเครื่องที่ตกลงมาทันทีเพื่อความสมูทในการขับเคลื่อนแต่พอผลักมาที่คันเกียร์ TSทางขวารอบเครื่องก็จะตีขึ้นมาลักษณะว่าเหมือนโฮเกียร์ไว้ต่ำนะฮะชิฟเกียร์ไว้ต่ำเพื่อให้เราเร่งแซงนั่นเองและยังไม่จบครับยังเป็นเกียร์ซีเควนเชียลด้วยนี่ฮะดันดึงๆนี่ครับดันไปเกียร์7นี่มีอยู่กี่เกียร์เนี่ย7สปีดนะครับเนี่ยแมนนวลนี่ลบลงมาได้นะครับก็เอาประมาณว่าในภาวะที่คุณอยากจะขับขี่แบบสปอร์ตนะฮะกดปุ่ม drive ตัวนี้โป๊ะนะฮะหลายคนยังไม่ค่อยทราบแต่ผมว่าเขาค่อนข้างมันดูออกแบบแล้วมันดูซ่อนนะมันก็น่าจะเป็น drive mode อะไรอยู่ตรงนี้เห็นชัดๆนะมันอยู่ตรงนี้ฮะมันจะมีให้เลือกแค่2โหมดนะฮะจุ๋มจิ๋มดีง่ายๆเลย Eco กับ Power นะฮะตอนนี้ผมขอเลือกเป็น Power นะฮะแล้วก็ผลักคันเกียร์มาที่ขวา S เนี่ยก็จะรู้สึกว่าเนี่ยแล้วขยี้คันเร่งลงไปเลยการเร่งแซงคุณจะต้องกะให้แม่นนะฮะพูดง่ายๆรถคันนี้กว่าที่คุณจะขับขี่เขาได้อย่างรู้ใจคุณต้องใช้เวลาแล้วทำความเข้าใจเขาหน่อยว่าเร่งแซงกดคันเร่งประมาณนี้นะเขาจะขึ้นประมาณไหนผ่านไม่ผ่านคุณน่าจะพอวิเคราะห์ได้หลังจากที่คุณได้ขับเข้ามาสักระยะหนึ่งนะฮะเพราะว่ามันอาจจะไม่ปูดมาร์ทเหมือนเครื่องยนต์โทโบยุคใหม่ๆนะฮะแล้วก็รวมไปถึงพวกรถยนต์ไฟฟ้าที่ทุกวันนี้เนี่ยเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าอุ๊ยกดเร่งแป๊บเดียวก็แซงขาดแล้วแต่คันนี้นิดนึงแต่ก็ขับแล้วผมก็รู้สึกว่ามันโอเคนะไม่ใช่ว่าอัตราเร่งแซงไม่ดีนั่นคือแพลตฟอร์มคร่าวๆเค้านะก็คือเครื่อง 1.2 ลิตร NA นะฮะที่เน้นความประหยัดแล้วก็ที่สำคัญก็ยังรีสมรรถนะมาให้เรารู้สึกว่าขับไปทางไกลอย่างเงี้ยผมว่าขับออกต่างจังหวัดเนี้ยไม่ได้แย่นะครับก็รู้สึกว่าเขาก็พุ่งดีเหยียบไปเรื่อยๆก็ขึ้นเรื่อยๆปั้นรอบไปก็ขึ้นเรื่อยๆขับเคลื่อนล้อหน้านะฮะเกียร์ออโต้ CVT ช่วงล่างเป็นยังไงบ้างช่วงล่างหน้าเป็นแบบ MacPherson Strut นะครับคอยสปริงเลยกันโค้งส่วนหลังเป็นแบบTorsion Beam แล้วก็มีเลยกันโค้งนะฮะก็ทั่วไปนะฮะตามมาตรฐานของรถลักษณะนี้ไม่ได้ว่าหวือหวามากนะพื้นฐานประมาณนี้คือแพลตฟอร์มเนี่ยทำมาเพื่อรถของทุกคนจริงๆก็คือเป็นรถ
ทำมาเพื่อความประหยัดเน้นการขับขี่ที่เข้าถึงง่ายอ่ะไม่มีอะไรยากแล้วก็ที่สำคัญเขาสร้างมาเนี่ยตั้งใจสร้างขึ้นมาเนี่ยด้วยโครงสร้างตัวถังที่บอกเลยว่าตัว TNGA ตัวนี้เนี่ยทำให้ตัว Yaris เนี่ยดูน่าใช้ขึ้นเพราะว่า solid ตึบมากขึ้นนะฮะแข็งแกร่งเนี่ยขับผ่านรอย barrier รอยต่อถนนเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวถังเนี่ยดูทึบนี่แล้วก็เก็บเสียงดีขึ้นกว่า generation ก่อนๆเยอะที่สำคัญทุกคนอาจจะแปลกใจพอขึ้นมาขับเจ้าคันนี้ปุ๊บสัมผัสแรกที่คุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยรถมันรู้สึกแปลกว่ะถ้าเทียบกับ Eco Car ใน segment เดียวกันพวงมาลัยครับขึ้นมาปุ๊บจะรู้แล้วทำไมพวงมาลัยมันหนักวะผมว่านี่แหละคือ Toyota เขาตั้งใจทำให้เห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ Yaris เนี่ยรุ่นเล็กของค่ายเนี่ยเขาเน้นอารมณ์การขับขี่นะแล้วก็ให้ฟีดแบคให้การบังคับควบคุมที่มั่นใจพวงมาลัยมีน้ำหนักตัวที่ผมกล้าพูดเลยว่าเยอะที่สุดแล้วล่ะในเซกเมนต์ของพวก Eco Car หรืออะไรฮะหน่วงตึงหนักนะฮะมีความรู้สึกที่แตกต่างจากพวกรถค่ายอื่นที่เขาจูนมาชัดเจนจาริสเอทีฟครับเห็นอย่างนี้นะฮะก็เอานะอย่างน้อยเขาก็ทำมาทาร์เก็ตกลุ่มก็เพื่อกลุ่มวัยทำงานแล้วก็เอาเรียกได้ว่าทุกคนดีกว่านะคนมีอายุก็ขับได้นะฮะคนวัยกลางคนก็ขับได้แต่ครับทาร์เก็ตกลุ่มเขาจริงๆเขาจะโฟกัสไปที่กลุ่มวัยคอลลาเวอร์เกอร์นะกลุ่มคนที่เพิ่งสร้างเนื้อสร้างตัวแหละเอาง่ายๆนะครับก็เพื่อที่ให้เข้าถึงรถคันนี้ในราคาที่เข้าถึงง่ายๆนะฮะโอ้นี่ฮะดีมากฮะพอเราเข้าใกล้รถคันข้างหน้าฮะระบบ ADAS ทั้งหมดก็ทำงานหมดนะครับเมื่อกี้ด้วยความเร็วจริงๆก็ไม่ได้มากหรอกพอ approach เข้าไปใกล้มากขึ้นปุ๊บเขาเตือนเลยเขาก็จะมีตัวเบรกอัตโนมัติให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเขา insert คลิปไปดูที่ครั้งแรกที่ผมเคยไปทดสอบแล้วที่ Toyota Live อ่ะมาดูอารมณ์การขับขี่ของ Toyota Yaris A-Team นะฮะในโหมด Powerผักคันเกียร์มาที่ S นะฮะเราให้ออโต้โหมดในการเปลี่ยนเกียร์ขยี้คันเร่งจมฟอเลยผมว่ามันขึ้นเรื่อยๆแต่ช้าอ่ะเอาตรงๆเลยว่าไม่เร็วไม่แรงเท่าไหร่แต่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็นฟิลนึงอย่างที่เคยอธิบายไปเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ NA เครื่องเล็กหลายๆรุ่นหลายๆยี่ห้อนะที่ทำออกมาอย่างพวก MG ZS หรืออะไรอย่างเงี้ยฟิลอ่ะเครื่องมันค่อนข้างไม่ได้ตอบสนองแบบเล้าใจหรือสปอร์ตเลยมากแต่มันมีความรู้สึกนึงตอบกลับมาคือเราไม่ได้แช่คันเร่งนี้นานแล้วครับมีกดคันเร่งเนี่ยแช่ลงไปเนี่ยเพื่อเค้นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าการที่เราไม่ได้ยกคันเร่งขึ้นมาเลยมันเป็นเรื่องของจิตวิทยาเรื่องนึงนะในส่วนตัวผมที่ผมรู้สึกว่าผมสัมผัสได้เพราะปกติเครื่องทุกวันนี้มันแรงมากถูกไหมฮะแล้วก็แรงบิดก็มาไวมากแป๊บเดียวเราต้องยกแล้วฮะตอนนี้แป๊บเดียวครับแช่ครับโอ้นี่151แล้วนะฮะแต่ใช้เวลาอยู่เหมือนกันแต่ผมมองว่าเขาก็สู้ตายนะเครื่องบล็อกเนี้ยใช้ได้ครับแล้วด้วยความเร็วที่ขับอยู่140-150ช่วงล่างก็ให้การยึดเกาะที่ดีก็ไม่ได้ว่าแย่อะไรนะฮะนิดนึงคือพวงมาลัยอาจจะมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้เป็นพวงมาลัยที่ให้ฟีดแบคที่ดีขนาดนั้นนะฮะแต่ก็พอรับได้นะฮะความไวของแหลกพวงมาลัยอยู่เกรดกลางๆอันนี้ผมบอกเลยว่าคาแรคเตอร์หลายคันที่คุณอาจจะไปขับรถ Eco Car รุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอะไรมามีความไวของแหลกพวงมาลัยที่ชัดเจนโดยเฉพาะ Hondaนะฮะคันนี้จะเป็นคาแรคเตอร์ที่แตกต่างไม่ค่อยไวแต่พอมันไม่ค่อยไวปุ๊บเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าคอนโทรลง่ายแล้วก็ไม่ได้ไวเกินไปไม่วอกแวกเกินไปส่วน Honda เนี่ยอาจจะเป็นความรู้สึกที่คนที่ต้องเป็นการขับขี่แบบสปอร์ตหน่อยคือเขาประสาทสัมผัสเขาไวนะฮะการที่เขาได้สเตียร์พวงไรนิดนึงปุ๊บเนี่ยรถมันเริ่มไปแบบตามข้อเลยเนี่ยผมว่าอันนั้นอาจจะเป็นอารมณ์แบบสปอร์ตี้มากกว่าหน่อยแต่คันนี้เนี่ยจูนมาอย่างที่บอกเขาพยายามทำรถคันนี้สมกับสโลแกนนะว่าเป็นรถสำหรับเป็นรถของเรารถของทุกคนเนี่ยดังนั้นเนี่ยแหลกพวงมาลัยมีความบาลานซ์ที่กำลังดีไม่ไหวไปนะฮะแต่ก็ไม่ได้ว่าช้าเอื่อยอายยืดยาดหรือว่าอะไรเงี้ยโดยไปถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดผมว่าน้ำหนักตัวค่อนข้างเฟิร์มไม่ถึงขนาดว่าตึงมือยอดเยี่ยมขนาดรถยุโรปแต่ผมว่าสร้างความมั่นใจแล้วกันในการขับขี่บนความเร็วเพราะว่าระดับกลางขึ้นไปอย่าง110 120อะไรก็ว่าไปนะคันนี้ก็จะเป็นอารมณ์เดิมๆที่เราเคยขับรถสมัยก่อนปั้นรอบแช่คันเร่งมันก็เป็นฟิลที่สากระจายดีได้ขยี้คันเร่งเนี่ยจมมิดไปแบบเนี้ยผมว่ามันก็รู้สึกทำให้ล้ำลึกถึงรถสมัยก่อนในเวลาเราขับเนี่ยโอเคฟิลโอเคนะถึงจะขับออกต่างจังหวัดผมว่าก็ทำความชินกับรอบเครื่องแล้วก็จับจังหวะการเร่งแซงของรถที่ดีเหมือนเงี้ยเราดูว่าจะเร่งแซงเราก็ต้องเนี่ยนับแล้วล่ะว่ากี่วิเนี่ยจะแซงรถทึบคันนี้นะอย่างเงี้ยเรามองระยะทางข้างหน้าไหวไหมผมว่าไหวเอาไปก็ประมาณนี้คือมีความรู้สึกว่าคุณต้องเข้าใจเครื่องเข้าใจรถแล้วก็ชินกับอัตราเร่งเขานิดนึงจะกะได้ถูก
พอการได้ถูกก็ไม่มีอะไรที่จะต้องซีเรียสหรือว่าลุ้นอะไรมากดีครับความเร็วสูงก็เขาเรียกว่าให้กับช่วงล่างที่ให้มาเนี่ยก็ให้การยึดเกาะที่เฟิร์มไว้ใจได้แต่ก็ไม่ได้ว่าหูอะไรขนาดนั้นแต่ไม่แย่นะครับมาครับ0-100นะครับกับ Toyota Yaris Etiq มาดูกันนะฮะตอนนี้ทำอะไรมากไม่ได้เขาอยู่ในโหมด Power เรียบร้อยหรือยัง Power แล้วคันเกียร์มาที่ S นะครับโอเคแล้วก็ผมขอลองปิดตัวช่วยดีกว่าปิดหมดเลย TRC off ESC offพร้อมนะ3 2 1ไปโอ้ยทำไมอืดจังขึ้นช้าๆไปเรื่อยๆชิวๆนะครับ70 80 90ถึง 16.4 โอ้โห 16.4 โอ้โหไหลกันไปเคยครั้งนึงเราทำ MG ZS หรืออะไรนะได้อะไรนะ14ป่าว18โอ้โหนั้นยิ่งหนักเลยโอ้โอเค 16.4 ฮะก็อย่างที่เห็นชัดๆครับเรื่อยๆเลยขึ้นเรื่อยๆอัตราเร่งไม่หวือหวาเดี๋ยวลองทำอีกสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวขอดูอัตราเร่งแซง80 120ครับว่าในช่วงแซงครูซิ่งอยู่แล้วคุณกดคลิกดาวเพื่อแซงเนี่ยมันจะประมาณกี่วินาทีโอเคพร้อมนะครับขออีกรอบนะครับ0-100 3 2 1ไปช่วงแรกนี้ปั้นกว่าจะรอปั้นมันรอสักพักเลยไปไหลไปจะถึงก่อนโค้งเปล่าใครครับเรียบร้อย 15.39 ก็ดีขึ้นมานิดนึงเซียววิโอเคไปลองโค้งนี้ไปมีอาการก็ถือว่าผ่านใช้ได้นะแต่แบบสักครู่ก็จะมีอาการโค้งตัวที่เห็นได้ค่อนข้างชัดเหมือนกันเบอร์ๆหน่อยนิดๆพร้อม3 2 1ไปแช่เอามีรถกลับถึง 11.80 ที่คาดไว้เลยนะฮะเดี๋ยวขออีกรอบแล้วกันครับ3 2 1ไปไปโอ้โหนี่แทบจะถีบทะลุฟลอร์เต็มที่เลย 12.70 นะมันก็อย่างนี้แหละการทำอัตราเร่งมีคาดเคลื่อนมีเร็วมีช้าสลับกันไปครับก็ประมาณ11กว่า12นะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณต้องใจเย็นนะครับเวลาคุณขับเร่งแซงครับไปตามต่างจังหวัดที่ใช้ความเร็วค่อนข้างสูงหรือเป็นทาง 2 way มีรถเลนสวนนะเวลาคุณจะกะคันเร่งที่จะเร่งแซงคุณต้องเมคชัวร์ว่าข้างหน้ามันโล่งพอแล้วก็มีทางตรงมากพอที่ทำให้คุณต้องกดคันเร่งส่งขึ้นไปพ้นนะฮะอย่าเร่งแซงในภาวะที่กระชั้นชิดมากนะฮะผมอันนี้ไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างช้าแล้วก็ต้องเรียงกันตรงๆสำหรับคนที่เหมาะกับขับรถคันนี้ก็คือเบสหลักๆถ้ายิ่งใช้ในเมืองผมว่าไม่ค่อยมีปัญหามากนะครับแต่ถ้าออกต่างจังหวัดไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ใช้ได้แต่ต้องเข้าใจว่าพูดง่ายๆคุณต้องรู้จักรถคุณเยอะกะถูกว่าเร่งแซงประมาณนี้เท่าที่เคยขับบ่อยๆแล้วมันเอาอยู่มันแซงขาดไหมไม่ขาดแต่สำคัญไว้ก่อนถ้าออกต่างจังหวัดค่อนข้างใจเย็นไว้หน่อยก็จะดีกว่าแต่ถ้าใช้ในเมืองเนี่ยผมว่าโอเคเลยข้อหนึ่งนะฮะสำหรับอันนี้ขอพูดไว้เลยว่าเวลาคุณผลักคันเกียร์มาที่ S แล้วอยู่ในโหมด Power เนี่ยเขาจะลากรอบเยอะนะฮะพอลากรอบเยอะเนี่ยอันนี้ยอมรับเรื่องหนึ่งคือจะมีเสียงเครื่องที่ดังคลางเข้ามาตลอดซึ่งโอเคคือเสียงเครื่องเล็กเนี่ยเอาตรงๆเลยว่าส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้เป็นเสียงเครื่องที่ไพเราะอะไรมากมันก็อาจจะสร้างความอาจจะเสียงดังเข้ามาในห้องโดยสารพอสมควรนะดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากสบายๆก็ขับแบบโหมดธรรมดานะฮะแล้วผลักคันเกียร์ไปที่ดีปกติจะดีกว่านะตอนนี้ผมอยู่ในโหมด normal ด้วยก็เป็นแบบ cruising สบายๆของเขาไปดีกว่านะฮะแล้วก็ดูพวกอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเอาตอนนี้เท่าที่เห็นในหน้าจอนะฮะ TFT ก็แจ้งไว้ว่าประมาณ 9.4 กิโลเมตรลิตรนะฮะก็นับว่ายังไม่สวยมากเพราะว่าผมเมื่อกี้ก็พยายามทดสอบทั้งอัตราเร่งนะขยี้คันเร่งบดคันเร่งเต็มที่เดี๋ยวเรามาดูว่าขับเรื่อยๆเนี่ยตัวเลขมันน่าจะแปรผันแล้วลงมาเรื่อยๆว่าจะดีขึ้นไหมนะมาดูเรื่องความสวยงามของการออกแบบก็เห็นชัดๆครับว่ามันคนละเรื่องเลยกับเจเนอเรชันก่อนๆที่เราเคยเห็นนะฮะ
ก็หน้าตาเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นดีไซน์แลงเวจก็คือทิศทางการออกแบบของแบรนด์เนี่ยปรับเปลี่ยนใหม่ยกใหญ่เลยตั้งแต่อากิโอโตโยดะนะฮะเปิดพระคุมโพะมา30กว่ารุ่นนะฮะภายในเลนในประมาณ 6-7 ปีข้างหน้าเนี่ยจะใช้ดีไซน์ในทิศทางนี้สังเกตครับที่หลายคนสื่อมวลชนเขาก็ตั้งชื่อดีนะเขาเรียกว่าฉลามหัวค้อนเออผมดูไปดูมาเออมันเหมือนว่ะนะมันเป็นหัวตัวทีอ่ะนะครับเป็นทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะอะไรเริ่มต้นเอามาใส่โปรดักชันคาร์คันแรกก็ต้องยกให้เจ้าตัวนี้แหละยาริสเอทีฟนะมาเลยฉลามหัวค้อนมาเลยนะครับที่เป็นตัวทีแบะออกแล้วก็จะมีไฟหน้าซ่อนอยู่ใต้เบลดนะครับก็จะให้ความรู้สึกว่าเออมันดูมีความแปลกตาแล้วก็ไม่เหมือนโตโยต้าที่เคยผ่านมาอันนี้จริงนะฮะแล้วก็ซ่อนดวงโคมที่ออกแบบแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเน้นความคมคายของเส้นสายมากแล้วก็เป็นดวงโคมแบบ LED อยู่ด้านในส่วนกระจังหน้าเนี่ยมาเทรนด์นี้กันหมดนะฮะอาจจะได้รับอิทธิพลการออกแบบมาจากดีไซน์สตูดิโอของ Lexus ด้วยนะฮะก็คือเน้นกระจังหน้าที่มีขนาดใหญ่และเป็นปากตัวบึ้งลงมาเลยนะฮะให้ความรู้สึกว่าหน้าเกรงขามดุดันถึงแม้ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะแต่อย่าแย้มอะไรประมาณนี้ฮะดุดันแล้วก็ในส่วนของรุ่นตัวนี้เป็นพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยตัวกริลด้านในที่มันเป็นแบบแนวนอนนะฮะพ่นสีดำเงาด้วยซึ่งผมมองว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะสำหรับรถยนต์แบบ B segment Eco Car เพราะปกติเนี่ยไอ้ส่วนที่คุณที่เขาจะเว้นในสีดำเนี่ยก็มักจะเป็นพลาสติกสีดำพ่นพลาสติกแห้งๆฮะดูแบบไม่มีราคาแต่ Toyota นี้จัดมาผมว่าโอเคดูสวยและพรีเมียมนะช่องดักอากาศอะไรต่างๆเนี่ยก็ออกแบบมาเนี่ยไม่ใช่เล่นซ้ายขวานะฮะตรงชายกันชนหน้าเนี่ยเห็นอย่างนั้นนะฮะมันมีฟังก์ชันด้วยนะฮะเหมือนพวกรถยนต์สมรรถนะสูงมันก็คือตัว Air Curtain ตัว Air Curtain ทำหน้าที่ในการดักอากาศเข้านะครับแล้วก็จัดระเบียบอากาศไกด์ทิศทางให้ลมออกไปทางไหนออกไปทางซุ้มล้อนะออกมาทางล้อซุ้มล้อทั้งหน้าทางซ้ายทั้งขวาเพื่อให้ Aerodynamic ตรงนี้ดีไม่ตีวนนะฮะจะทำให้ Flow นะฮะไล่ต่อมาครับสวยงามมากล้อเนี่ยจะเป็นล้ออลอยนะฮะในรุ่นของ BMW Luxury จะเป็นแบบขอบ16นิ้วนะฮะก็ถือว่าผมว่าโอเคแหละสมตัวเขารถคันนี้ไซส์เขาไม่ได้ใหญ่มากล้อแม็กประมาณนี้ให้มาเริ่มต้นก็ถือว่าโอเครูปทรงด้านท้ายเนี่ยก็ออกแบบมาหลายคนก็แซวนะแหมแต่ไม่เอ่ยดีกว่าว่าคล้ายอะไรนะดูกันเองนะฮะแต่มีความเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์ของเขานะฮะก็ด้วยสไตล์นะฮะไอตัวกระจกหลังนะฮะกระจกหลังเสา C เนี่ยซึ่งออกแบบได้ถ้าให้ผมมองเนี่ยโปร่งโล่งนะฮะอาจจะดูแล้วแหมนิดนึงแต่ในเรื่องของประโยชน์ใช้สอยเนี่ยผมมองว่าว้าวนะมันให้ความรู้สึกที่ว่าดูโปร่งโล่งมากๆนะฮะทำให้เวลาเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยลดความอึดอัดได้ไฟท้ายเขาก็จะเป็นรูปตัว L คว่ำสวยๆเท่ๆฮะคาดกลางด้วยเส้นที่เป็นพูดง่ายๆพ่นพลาสติกสีดำเงาผมก็บอกว่าตรงนี้พ่นไปแล้วปุ๊บเนี่ยดีแล้วครับแล้วก็ไล่ต่อมาครับด้านล่างก็จะเป็นกันชนที่มาพร้อมกับเรียร์ดิฟฟิวเซอร์ในตัวซึ่งเป็นชุดแต่งที่ติดตั้งมาให้นะฮะสำหรับตัวพรีเมียมลักชัวรี่ซึ่งก็บอกว่าดูโอเคโดยเฉพาะปีกชายซ้ายขวาล่างเนี่ยผมว่าออกแบบมาแล้วมันมีเขาเรียกว่ามีความคลิปมีความแอนอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพไปดูนะอธิบายไม่ค่อยถูกแต่ดูแล้วมันดูเป็นดีไซน์ที่ดูเฉียบคมดีนะก็พยายามใส่ความดีไซน์สมัยใหม่เข้าไปในอนูเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องดีเทลลิ่งนะฮะสำหรับคนที่ชอบการออกแบบก็คงมองว่าเฮ้ยโตโยต้าใส่ใจแล้วก็ตั้งใจทำยาริสเอทีฟออกมาให้มันเป็นอะไรที่ดูน่าคุ้มค่าแล้วก็น่าซื้อหาจริงนะฮะโอเคความอเนกประสงค์ภายในและการออกแบบที่เรียกได้ว่าเรียกเสียงฮือฮาตั้งแต่เปิดตัวนั่นก็คือเนี่ยภายในของเขาเนี่ยเรียกว่าฉีกยาริสทุกเจนนะฮะตอนแรกปิดตาเข้ามาแล้วเข้ามานั่งเนี่ยผมเผลอเนี่ยถ้าไม่คิดอะไรมากผมคิดว่าโหนี่มันลายแบบดูพรีเมียมมากนะเหมือนคล้ายๆพวกกลิ่นอายมีความเล็กซัสเข้ามาเบาๆเนี่ยการออกแบบตัวแดชบอร์ดหน้านะครับนี่ถึงจะเป็นวัสดุสังเคราะห์ PU อยู่แล้วนะฮะผิวหนังแบบนี้แต่นุ่มนะฮะซอฟทัชนะครับไม่ใช่แข็งโป๊กพรีเมียมและตั้งใจทำมาเป็นสีทูโทนสีแดงตัวนี้มันไม่ใช่เป็นสีแดงแจ๊ดนะเท่าที่ผมดูนี่เขาก็ตั้งใจเลือกสีที่ดีฝ่ายออกแบบเขาเนี่ยก็เต็มที่กับเรื่องของการเลือกสรรวัสดุและเรื่องสีมันจะออกแบบแดงเลือดหมูที่มีความเฟดดูเบาๆไม่ได้สดแดงแจ๊ดแป๊ดจนดูแล้วรู้สึกว่ามันดูไม่มีรสนิยมนะฮะอันนี้ดูโอเคนะครับตัดกับคอนโซลสีดำนะฮะตรงนี้อาจจะเป็น PU เพราะว่ากันไปเป็นพลาสติกนะฮะนี่ฮะคือความเข้ามาปุ๊บแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยเบาะหนังนะฮะซึ่งเย็บด้วยหนังสังเคราะห์แหละนะฮะแล้วก็เป็นลายไดมอนด์ซึ่งก็เป็นครั้งแรกในเซกเมนต์อีกอะว่าเฮ้ยแม่งมานั่งรถแบบ B segment Eco Car แล้ว
มีกลิ่นอายประมาณนี้เรื่องเรียกว่าแอตโมสเฟียร์เนี่ยมันให้อารมณ์แบบรถหรูได้ว่ะเก่งจริงๆนะฮะรวมไปถึงการใช้วัสดุแล้วก็การออกแบบที่มีลูกเล่นหลายๆอย่างที่ผมมองว่าเออมันดูมีทั้งฟังก์ชันแล้วก็ดูมีทั้งไอเดียซ่อนอยู่นะฮะอย่างเช่นที่วางแก้วน้ำนะฮะของฝั่งคนขับเนี่ยก็เป็นการออกแบบที่ซ่อนเนียนตานะฮะพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านนะฮะมีมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายน่าจะเป็นการคอนโทรลเกี่ยวกับพวกข้อมูลของตัวหน้าดิจิตอลบอร์ดนะฮะส่วนด้านขวานี่ก็จะเป็นพวกระบบ ADAS เนี่ยฮะ Cruise Adaptive Cruise Control All Speed อะไรก็ว่าไปเต็มไปหมดเลยส่วนตัวนี้เราสามารถเรียกใช้ก็คือกล้อง360นี่ให้มานะอันนี้คือความคุ้มหลายคนร้องว้าวเลยก็คือกล้อง360นะฮะนี่เรียลไทม์ด้วยมีการไกด์ด้วยดูได้หลายมุมด้วยทำเล่นไปปึ๊บนี่รถคุณใกล้ฟุตบาทยางซ้ายขวาคุณเห็นหมดนะฮะไปอีกทีปึ๊บเป็นกล้องหน้าสุดเลยมุมต่ำด้วยเพื่อทำให้คุณเห็นว่าอาจจะมีอะไรระยะที่ต่ำกว่าที่ตอนนี้สายตาคุณมองไม่เห็นเจ๋งดีผมว่าโอเคนะถึงแม้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ก็เหอะแต่ก็ดีกว่าไม่ได้ให้มานะฮะผมว่าโอเคแหละนะฮะกล้อง4ตัวมาเมิร์จจิ้งกันจอตัวนี้เป็นจอแบบทัชสกรีนแล้วก็ให้ใหญ่อยู่นะฮะ9นิ้วทัชสกรีนคอนโทรลได้สนุกสนานนี่สัมผัสดูก็ไม่ค่อยแหลกด้วยผมลองเขี่ยๆเล่นๆบ้างนะไม่ได้แย่อะไรนะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะมีปรับได้หมดเลยปรับเสียงเครื่องเสียงไพโอเนียร์6ลำโพงนะฮะเท่าที่ฟังแล้วก็รับมาใช้ได้นะฮะนี่หน้าจอตัวนี้ก็เนี่ยผสมซิงกับตัว Apple CarPlay Android Auto ได้หมดนะครับเครื่องปรับอากาศเป็นแบบดิจิตอลนะฮะแต่เป็นแบบ One Zone สวยหรูนะครับแล้วก็มีระบบกรองอากาศนะครับ Ionic อะไรเนี่ยฮะเนี่ย PM 2.5 ใช่ไหมคือกันฝุ่นได้ถึง PM 2.5 นะแล้วก็พร้อมกับนี่ครับซ็อกเก็ตสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่มือถือนะฮะส่วนคันเกียร์ครับก็ดูแล้วทรดิชันนลออกแบบเจ้าใหม่ๆสมัยนี้อาจจะเป็นหัวเกียร์เล็กๆอะไรก็ว่านไป Toyota ยังค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะฮะให้อารมณ์หัวเกียร์ออโต้ที่ดูเป็นหัวเกียร์ออโต้ที่มีอารมณ์หัวเกียร์แมนนวลนะฮะใหญ่ล่ำสันนะฮะจับแล้วถนัดมือโยกเกตคันเกียร์เหมือนเดิมครับลากลงนะฮะตบไปทางขวามาเพื่อเป็นลากเกียร์นะฮะเป็นสปอร์ตหรือจะเล่นเกียร์เองก็ได้ดึงๆดันๆซีเควนเชียลที่เขาบอกนั่นเองถ้าอยู่ในโหมดปกติก็จะเป็นออโต้โหมดปกตินะฮะเบรกมือไฟฟ้านะฮะมาพร้อมเหมือนรถยุคใหม่นะฮะมีออโต้โฮนะครับส่วนปุ่มนี้ครับนี่คือทีเด็ดเขาอีกเรื่องนึงเห็นอย่างนี้นะโหเทียบชั้นเบนซ์ได้สบายนะครับมีแอมเบียนไลท์ครับ64เฉดสีฮะเนี่ยไล่ไปคัลเลอร์เนี่ยสีมันก็จะไล่ไปตามที่เขามีนะฮะไล่ไปเรื่อยๆตามเฉดที่เขามีทำเป็นเล่นไปนะโหร้ายเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันแต่ตอนนี้ช่วงกลางวันแหละจะดูแล้วไม่ค่อยเห็นชัดเท่าไหร่ส่วนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บเหรียญธรรมดาแต่ที่วางแขนนะฮะก็ไม่ได้มีอะไรที่มันดูว้าวมากแต่ออกแบบตำแหน่งได้ดีเนี่ยวางศอกแล้วสบายนะครับดูซิว่าลึกไหมอ๋อแต่ที่เก็บของก็จะค่อนข้างแบบออกแบบมาง่ายๆนะครับไม่สามารถที่เปิดได้หลายระดับมันก็จะเป็นกลไกธรรมดาต้องผลักขึ้นไปเลยเพื่อไม่ให้มันตกมาไม่ลึกมากนะครับแต่ก็เก็บของได้ก็พึ่งพาได้แล้วกันเรียกว่าทำรถเล็กเก่งแหละ Toyota นะฮะส่วนแผงประตูนะก็ไม่ถึงขนาดว่าว้าวอะไรมากเพราะด้านข้างนี่ก็เป็นพลาสติกหมดเลยเรียกว่าพลาสติกหมดเลยนะฮะมีความที่ไม่ได้ว่าซอฟอะไรมากส่วนด้ามจับนี่โอเคนะฮะที่ทำเป็นหนังสังเคราะห์ตัดเย็บดูมีความแบบรู้สึกว่าพิเศษขึ้นมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงไอตัวแผงสวิตพวกปุ่มหน้ากระจกไฟฟ้าอะไรพวกนี้ฮะก็พ่นเป็นสีดำเงาแล้วก็มีอิเลเมนต์เล็กๆนะฮะทำเป็นลายกราฟิกดีไซน์เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก็รู้สึกว่าดูโอเคนะฮะกระจกมองข้างครับมีบลายสปอตด้วยนี่ให้มาหมดนี่เห็นแล้วไล่มาก็จะเป็นเนี่ยเบาะนั่งถามว่ายังไงนอกจากจะเย็บเป็นลายไดมอนด์คัตแล้วเนี่ยผมว่านั่งโอเคนะไม่ได้รู้สึกว่ามันทำอะไรขาดเกินอะไรนะฮะปรับสูงต่ำด้วยมือนะฮะเลื่อนเข้าใกล้ออกห่างด้วยมือปกติทุกอย่างนั่งได้อกกระชับไหมผมว่าอาจจะไม่อกกระชับมากแต่เป็นเบาะที่เอาดีไซน์มาเพื่อนั่งสบายแล้วก็เอาใจคนทุกวัยดีกว่าเรียกว่าอย่างนั้นนะฮะแต่เอาใจด้วยลายไดมอนด์คัทเนี่ยเชื่อว่าหลายคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะชอบนะฮะรวมไปถึงสีแดงอารมณ์แบบสีแดงเบอร์กันดีแบบนี้ด้วยก็คงน่าจะชอบนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นนั่งสบายๆแหละประมาณเฮดรูมเล็กรูมอาจจะไม่ถึงขนาดว่าเหลือเยอะมากมายแต่เมื่อกี้ลองไปนั่งดูแล้วก็พอดีไปเรียกได้ว่ารถที่ทำออกมาไซส์พอดีดีกว่าแต่ถ้าคนที่ตัวสูงใหญ่มากๆนั่งอาจจะนิดนึงนะฮะด้านหลังมีแอร์ด้วยนะครับมีแอร์นะแต่เป็นแอร์แบบ
วันโซนนะฮะคือแบ่งแรงลมไปทั้งหลังเฉยๆนะครับปรับไม่ได้แล้วก็มีช่อง USB ให้ชาร์จแบตมือถือได้นะครับอีกเรื่องนึงครับที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์บนโลกใบนี้ครับ Yaris Ativ มีกระจกแต่งหน้านะครับที่เอาใจสกุลสาวๆได้แบบผมบอกเลยว่าใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะฮะดูนะฮะสะใจโอ้โห BMW i7 มีจอไฮTheater Screen ใช่ไหมYaris Ativ เรามีกระจกแต่งหน้าเป็นแบบ Hyper Window เหมือนกันใหญ่ที่สุดในโลกครับโคตรใหญ่บานเบลเลอร์แต่งหน้าผมชัดเห็นเต็มเลยฮะโอ้โหนี่ผมบอกเลยว่าเอาใจสาวๆเลยจะเสียดายเกือบดีแล้วถ้ามีไฟด้วยก็จะดีมากแต่นี้ไม่มีไฟให้ฮะแต่ให้ด้านเดียวนะครับฝั่งนู้นไม่มีว่าโดยรวมนะฮะก็ Yaris Ativ ก็เป็นอารมณ์รถยนต์ที่ซื้อมาเพื่อใช้งานจริงๆแล้วก็ทำมาเพื่อทุกคนเข้าใจเลยตรงนี้ข้อแรกเลยคือราคาเริ่มต้น 500,000 กว่าบาท 500,000 กว่าบาทนี่บอกเลยว่าเป็นรถที่ถือว่าโหเข้าถึงได้อย่างง่ายดายแล้วล่ะรถราคานี้นะฮะทำมาโดยแบรนด์ที่น่าเชื่อถือกว่า60ปีคือ Toyota ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ต้องคิดแล้วล่ะว่าบางคนที่มองแค่ว่าอยากได้มีรถใช้เนี่ยไม่ต้องคิดแล้วหรอกว่ามันจะต้องมีคำถามอะไรกับรถคันนี้คือมันโอเคอยู่แล้วนะฮะเลยการใช้เครื่องยนต์สันดาปที่ยังไม่ได้แบบมีความซับซ้อนไปเล่นเครื่องยนต์เทอร์โบหรือจะเป็นเครื่องยนต์อย่างพวกไฮบริดหรืออะไรเนี่ยก็ยิ่งสร้างความน่าเชื่อถือไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเพราะเครื่องยนต์สันดาป Toyota เนี่ยมันคงทนอยู่แล้วนะครับรวมไปถึงดีไซน์ที่ออกแบบมาตอนนี้ก็โฉบเฉี่ยวกว่าเดิมเยอะนะฮะอารมณ์การขับขี่เป็นยังไงตอนนี้ผมมองว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะนะสร้างความรู้สึกมั่นใจผมว่าโดดเด่นเครื่องยนต์ยังไม่เท่าไหร่แต่โดดเด่นในเรื่องของช่วงล่างที่ถือว่าเซตมาโอเคนะครับเรียกว่าโอเคแหละบนความเร็วค่อนข้างสูงเนี่ยก็ถือว่าไว้ในเชื่อใจเขาได้บ้างนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นเอกลักษณ์เขาเลยว่าเป็นรถเซกเมนต์อีโคคาร์เนี่ย B segment เนี่ยที่จูนน้ำหนักพวงมาลัยมาเน้นอารมณ์การขับขี่จริงๆก็คือมีน้ำหนักตัวให้คุณได้ต้องออกเรี่ยวออกแรงบ้างไม่ได้เบาวิวเหมือนสมัยนิยมกันซึ่งตรงนี้ผมมองว่าผมเห็นด้วยกับ Toyota นะที่จูนน้ำหนักพวงมาลัยมาแบบนี้บอกเป็นในๆแล้วว่าคุณเน้น driving focus นะคือไม่ใช่แนวแบบเน้นเอาสบายอย่างเดียวใจตลาดอย่างเดียวโดยที่อาจจะทำให้คนขับเนี่ยเขาเรียกว่าไงไม่คอนเนคกับพวงมาลัยเลยอย่างนั้นเราไม่เวิร์กนะครับโอเคโดยรวมก็คือประมาณนี้แล้วรวมไปถึงราคาและที่สำคัญที่สุดที่ผมเนี่ยวันจำได้เลยวันที่ไปงานเปิดตัวแล้วก็ต้องปรบมือให้ดังๆคือการให้ความสะดวกสบายและความเข้าถึงง่ายในเรื่องของโปรแกรมการจัดไฟแนนซ์รวมไปถึงสิทธิพิเศษต่างๆสำหรับคนที่อยากมาเป็นลูกค้าอยากซื้อเหลือเกินเอาพูดง่ายๆที่บ้านมีรถเก่าแต่รายได้อาจจะเราเข้าใจกันนะเพราะกลุ่มคนแต่ละคนก็จะมีฐานรายได้ที่อาจจะแบบว่าไม่ได้เท่าๆกันนะฮะสำหรับน้องๆหรือใครก็ตามที่อยากได้รถยนต์คันแรกเนี่ยผมมองว่าโหเขาออฟเฟอร์มาแบบว่าต้องปรบมือจริงรายละเอียดในการออฟเฟอร์เนี่ยโหฟังแล้วทึ่งเลยคือว่าเป็นเจ้าของได้ง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะหลายอย่างคือมันดีมากเขาออฟเฟอร์มาตรงนี้เนี่ยวางแผนทางการเงินในการ financial service ของ Toyota นี่โหผมเลยไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงของใจแล้วก็ของยอดจองไปเยอะขนาดนี้ 20,000 กว่าคันก็ถือว่าปรบมือให้ต่างๆแล้วรวมไปถึงล่าสุดรู้สึกว่าจะได้ยินข่าวว่าตัว Yaris Ativ เนี่ยได้รางวัลรถยนต์ยอดเยี่ยมขวัญใจสื่อมวลชนนะไปครองนะสำหรับปีนี้เนี่ยว่าเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่ารางวัลที่เขาได้เนี่ยเป็นรถยนต์ที่คุ้มค่าแล้วก็สื่อมวลชนโหวตให้เป็นอันดับ1ดีใจด้วยครับแล้วก็เลือกไม่ผิดแน่นอนสำหรับคนที่มองว่าอยากได้รถยนต์ไว้ใช้นะฮะแต่แถมในเจนนี้เนี่ยว่ามันจะเจ๋งไม่เจ๋งฮะในเรื่องของการเซตอัพของช่วงล่างที่เขาบอกว่าเน้นการขับขี่ที่รู้สึกว่าให้ความสนุกมากขึ้นวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองรีสมรรถนะเข้ามาเท่าที่ผมทำได้นะที่สนาม MSP แล้วเรามาดูกันว่านอกจากจะน่าซื้อน่าใช้ราคาดีแล้วคุ้มค่าแล้วเนี่ยในเรื่องของ handling ในเรื่องของ fun to drive เนี่ยเจ้า Yaris Ativ รุ่นนี้มันเป็นยังไงติดตามครับWe'll be right back.
มาครับตอนนี้นะฮะก็มาถึงเซสชั่นสลาลอมที่สนาม MSP เรียบร้อยนะฮะมาดูกันว่า Toyota Yaris Ativ คันนี้นะฮะที่เซตช่วงล่างมาวิศวกรพูดไว้ว่าจะขับสนุกมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยมันจะเจ๋งขนาดไหนในสลาลอมเทสของเรานะฮะตอนนี้ผมอยู่ในโหมด Power เรียบร้อยนะฮะแล้วก็พักคันเกียร์มาที่ S นะฮะขอลองเป็นการปิดตัวช่วยการทรงตัวเป็น Traction Control Off อย่างเดียวก่อนนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเราจะไปกันเลยนะครับ3 2 1ไปโอ้โหก็ไปได้อย่างเรียกได้ว่าโอเคนะฮะเรียกว่าโอเคนะฮะเพราะว่าไปได้ดีแล้วก็ผมปิด traction control off เนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีอาการธรรมชาติดีนะฮะไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะแปลว่าตัวรถเนี่ยถูกเซตมาแบบในเรื่องของพื้นฐานของช่วงล่างแบบฟิสิกส์ของเขาเนี่ยเรียกว่าแมคานิกในการเซตอัพเขาเนี่ยก็เกาะถนนได้ดีแล้วก็ผิวไหวได้ดีนะฮะพร้อมเราจะไปกันต่อนะครับโอเคอยู่ที่ S เรียบร้อย3 2 1ไปครับก็โอเคตู้แต่ความรู้สึกนะฮะอย่างว่าครับพอเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยแต่ตรงนี้จะสัมผัสได้ค่อนข้างชัดนะครับสำหรับตัว Ativ คือล้อที่เลี้ยวไปด้วยแล้วก็มีอาการที่ตะกุยไปด้วยเนี่ยก็จะมีอาการต้านกันเล็กๆในขณะที่ตอนที่จะพยายามคอนโทรลพวงมาลัยให้เข้ากลวยไปแบบเร็วที่สุดนะฮะก็จะเป็นความรู้สึกว่ามีอาการต้านๆฝืนๆของพวงมาลัยให้ได้สัมผัสอยู่บ้างนะฮะไปมีอาการต้านของพวงมาลัยนะฮะเพราะพวงมาลัยเนี่ยมีอาการที่ชัดเจนในเรื่องของน้ำหนักตัวที่ออกไปทางมีน้ำหนักตัวหนักนะต้านๆฝืนๆกันบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงเนี่ยฮะตัวล้อที่มีอาการที่จะต้องตะกุยไปข้างหน้านะครับก็ทำให้เรารู้สึกว่ามีอาการต้านพวงมาลัยในการคอนโทรลนะที่ค่อนข้างฝืนๆต้านๆกันเล็กน้อยแต่ก็ผ่านไปได้อย่างยอดเยี่ยมโอเคเดี๋ยวเราไปดูครับว่าในรอบhandling course ครับว่าตัว Yaris Ativ เนี่ยจะทำเวลาได้ดีไหมแล้วก็มีพฤติกรรมไงในสนามถึงแน่นอนครับตอนนี้ผมอยู่ในโหมด power เต็มที่นะครับแล้วก็ปิดตัวช่วยการทรงตัวหมดเลยครับทั้ง traction control แล้วก็ระบบ ESCไปดูว่าพฤติกรรมจริงๆตัวรถเนี่ยฟิสิกส์ตัวเขาเนี่ยมันประมาณไหนนะเราจะได้รู้จักเขามากขึ้นแต่รอบจับเวลาจะค่อยเปิดนะครับไปมานี่ก็โหอย่างที่บอกครับคันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักตัวเนี่ยจะแตกต่างมากแล้วก็ชัดเจนว่าพวงมาลัยหนักนะจะไม่เหมือนนิโคคาร์ใน B segment คันอื่นเลยโหนี่ครับเบรกฉุกเฉินก็จะมีครับจะมีไฟฮาร์ดสตาร์ทขึ้นนะฮะความเร็วที่ใช้ไปเมื่อกี้สักครู่ฮะ70ปลายๆนะฮะที่สุดทางตรงก็ไม่เท่าไหร่นะฮะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกเครื่องยนต์เขาไม่ได้แรงมากแต่เมื่อความเร็วฮะที่ไม่ได้ไปมากเนี่ยจะสัมผัสได้เลยว่าช่วงล่างเขาเอาอยู่มากๆนะฮะนี่ภาวะหน้าอันเดอร์มีอยู่บ้างสุดท้ายแล้วแอบจับได้ครับว่าถึงแม้ว่าจะปิดเนี่ยไม่ได้พอปิดหมด 100% นะจังหวะที่เมื่อกี้น่าจะค่อนข้างอันเดอร์นะไหลไปนะแต่ก็จะรู้สึกว่าถูกคอนโทรลกลับมาได้นะมีการตัดคันเร่งเบรกหนักมากครับดีครับโอ้เฮ้ยใช้ได้นะเลี้ยวเข้านี่ก็คมก็คมอยู่นะครับนี่หน้าเริ่มมีอันเดอร์สเตียร์นี่ฮะจังหวะก็ดึงหน้าอันเดอร์มากๆปุ๊บเนี่ยจู่ๆเขาก็เหมือนคอนโทรลเบรกให้เองนะสัมผัสได้เลยนะครับ
นี่เติมไม่ไปแล้วแต่หน้าอันเดอร์เนี่ยจะมีอาการถูกดึงกลับชัดเจนแม้ว่าจะปิดหมดนะฮะถ้ายิ่งไม่ปิดหมดอ่ะผมว่าคงน่าจะดึงอัตราลดมากกว่านี้พอสมควรช่วงล่างนะฮะมีความนุ่มคงตัวอยู่บ้างให้เห็นได้ชัดแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะพวงมาลัยครับอาจจะขาดความคล่องตัวไปเมื่อเรามาเล่นลักษณะนี้จะรู้สึกว่าหนักแล้วไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะเนี่ยชิดออกปลายโค้งโอเคหักเข้าเอเปกใกล้ๆที่สุดเนี่ยฮะจะเหมือนมีอาการโดนตัดคันเร่งอยู่นะทั้งที่พยายามค่อยๆฝีคันเร่งออกด้วยซ้ำนะเบรกหนักมาโอเคน้ำหนักเบรกเนี่ยโอเคนะฮะแต่เบรกเนี่ยผมมองว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้ถูกรีดอะไรมากเพราะความเร็วที่ใช้ไม่ได้สูงมากเท่าไหร่น่าจะเอาอยู่นะฮะเนี่ยแต่ภาวะเบรกเนี่ยตัวรถก็มีเสถียรภาพค่อนข้างโอเคมีอาการหน้าทิ่มไดรฟ์ปัดต่ำลงไปบ้างนะครับเพราะว่าช่วงล่างค่อนข้างอย่างที่บอกครับเซตมาไม่ได้แข็งตึงมากก็จะสัมผัสได้ว่าตัวรถนี่มีอาการหน้ายั่วอยู่นิดๆ นี่ฮะปิดไปแล้วก็ยังแอบทำงานนิวา ยังไงก็ยังทำงานอยู่นะฮะเห็นได้ชัดนะครับเออนะฮะจังหวะที่หน้ามันอันเดอร์ไปแล้วนะฮะจะรู้สึกเลยว่าหัวจะโดนปัดเหมือนโดนนะฮะมีการคอนโทรลเบรกให้นะฮะสัมผัสได้นะฮะแต่นี่ครับด้วยการเซตอัพของเขานะฮะผมว่าก็ทำตัวออกมาดีความรู้สึกดีครับครับคุณครับอารมณ์สไตล์รถขับหน้าฮะจะมีอาการต้านกันของพวงมาลัยบ้างแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าการคอนโทรลพวงมาลัยเขาเนี้ยเหมือนแบบกำลังคอนโทรลเหมือนอะไรที่เราเหมือนลูกตุ้มเพนดูลัมนะฮะรู้สึกอย่างนั้นนะฮะนี่ฮะมันไม่ได้ไปแบบลักษณะว่าเวลาเราคอนโทรลหักวงไรแล้วไปเป็นแบบตามข้อแล้วอะไรมันเหมือนรู้สึกว่ามีน้ำหนักถ่วงเราเหมือนเราถือถุงหรืออะไรที่มีน้ำหนักอยู่ด้านล่างนะฮะอารมณ์เหมือนลูกตุ้มเพนดูลัมที่เราแกว่งนะฮะรู้สึกอย่างนั้นนะฮะนี่ฮะจะมีอันเดอร์มาละนี่ฮะคันเร่งจะถูกตัดเบาๆสัมผัสได้เลยฮะเพราะว่าถ้าไม่ถูกตัดเนี่ยถ้ายังไปเร็วอย่างนั้นเนี่ยแน่นอนครับน่าจะแหกโค้งไปอีกนะก็อาจจะเกิดอันตรายเหมือนเขาแอบทำงานอยู่เล็กๆนะในภาวะสุดท้ายก็รู้สึกว่าไม่ได้ปิด 100% เนี่ยเบรกหนักมาน้ำหนักถ่ายโอนมาค่อนข้างดีนี่ถ้าทำทุกอย่างถูกต้องนะไม่มากเกินไปก็บาลานซ์เขาก็ค่อนข้างใช้ได้นะแต่สัมผัสเวลาขับเนี่ยจะรู้สึกได้ชัดนะครับว่าด้านหน้ามีอาการหนักอยู่นิดนึงนะฮะนี่ฮะโดนตัดชัดเลยครับแรงไม่มีเลยทำทันที่กดคันเร่งไปแล้วไม่ส่งนี่เบรกลึกดูครับโอเคขึ้นได้อยู่โอเคก็เป็นไงกันบ้างสำหรับ4รอบแรกนะฮะสัมผัสได้ว่าตัวรถเนี่ยพอเราปิดตัวช่วยทั้งหมดทั้ง traction control off VSC off จะเห็นพฤติกรรมเขาชัดๆออกมานะฮะมีอาการด้านหน้าเนี่ยผมรู้สึกว่าจะมีอาการที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างนะครับมันบาลานซ์หน้าหลังเนี่ยจะยังรู้สึกว่าน้ำหนักถ่ายโอนไปท่านหน้าเยอะอยู่เวลาเลี้ยวนะฮะจะรู้สึกว่าส่วนหัวมีอาการหนักแล้วก็ไม่พิ้วสักเท่าไหร่นะฮะรวมไปถึงความสัมผัสที่รับรู้ได้ถึงพวงมาลัยว่าเขาเรียกว่าไงเหมือนโหลดภาระของช่วงล่างหน้าเนี่ยรู้สึกว่ายังมีอยู่นะฮะจะรู้สึกว่าการบังคับเนี่ยตัวแหลกพวงมาลัยเนี่ยมันทำหน้าที่เลี้ยวไปเนี่ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าสัมผัสได้ถึงแรงตะกุยของล้อหน้าแล้วก็มีความที่ไม่กระชับกันระหว่างเขาเรียกว่าการบังคับเลี้ยวนะฮะกับพวงมาลัยจะรู้สึกว่าแบบพอเลี้ยวหนักๆไปหลายๆรอบเนี่ยจะยิ่งเห็นได้ชัดว่าน้ำหนักตัวพวงมาลัยมีค่อนข้างเฉื่อยและหนักนะฮะน่าจะพลิ้วไหวแล้วก็ไวกว่านี้แล้วก็ให้รู้สึกว่าดื้อสู้มือน้อยกว่านี้นะฮะส่วนช่วงล่างก็ก่อถนนดีนะฮะไม่ผิดอะไรส่วนเครื่องยนต์นะฮะกลางๆไม่มีอะไรโดดเด่นนะฮะแรงบิด
ระหว่างเติมคันเร่งออกจากโค้งเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากคอนโทรลไม่ยากความเร็วไม่เยอะนะฮะเลยทำให้เบรกเนี่ยไม่ได้รับภาระเยอะมากเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ารอบจับเวลาฮะเดี๋ยวผมลองปิดตัวช่วยไปก่อนอย่างนี้แหละนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยคงโดนตัดแรงขับแรงส่งเยอะกว่านี้อีกนะฮะน่าจะช้ากว่านี้เดี๋ยวเราไปดูว่าเขาจะทำได้เต็มที่เท่าไหร่แล้วก็ทำเวลาได้ที่ไหนบนตารางฟอร์กไรฟ์ครับลงครับดรอปลงมาฮะตอนนี้เหลือ78แต่เบรกยังใช้การได้ดีนะฮะอันนี้ขอชมเบรกเบรกโอเคอยู่เลยนะฮะแล้วรวมไปถึงช่วงล่างฮะก่อถนนดีใช้ได้นะฮะพวงมาลัยครับพอมาเล่นในแทร็กแบบนี้จะรู้สึกว่าหนักมือไปนะฮะแล้วก็ฉกไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะฮะจะเรื่อยๆจะกลางๆนะไม่คมมากแล้วก็ความปาดเปรี้ยวของเขาถือว่าน้อยนะฮะเป็นการเซตมาแบบเน้นขับเรื่อยๆนะฮะก็จะไม่ฉกไวแม่นยำคมกริบอะไรมากนะฮะโดยรวมคือถือว่าแอเวอร์เรจนะฮะพวงมาลัยแต่ก็ไม่เนี่ยอันเดอร์สเตียร์อีกแล้วนะปล่อยคันเร่งปุ๊บก็จะเลี้ยวเข้าได้นะฮะแล้วก็น้ำหนักในส่วนหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะกินไปด้านหน้ามากกว่าหลังนะการบังคับควบคุมจะเห็นนะครับว่าหน้าเขาจะหนักบาลานซ์เชื่อว่าบาลานซ์ไม่น่าจะเป็นสเกล50-50นะวันนี้เล่นได้ยาวๆเลยสนามไม่มีคนนะโดยรวมเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นรถที่ขับได้ในแง่ของความเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้นะฮะถือว่า average นะฮะไม่โดดเด่นอะไรมากแต่ในเรื่องของความใช้งานความโดดเด่นในเรื่องของดีไซน์และออปชันที่ให้มาเต็มที่เนี่ยถูกใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องแน่นอนมีเบรกแรงมากครับเบรกทำงานได้ดีอยู่อันนี้ชมเลยพยายามเล่นหลายรอบโชว์เลยว่าเบรกตึบไม่ตึบนะครับดิสเบรก4ล้อนะฮะยางหน้าไม่กว้างมากครับ19560R16 นี่ฮะโชว์นี้จะเห็นได้ชัดแล้วก็หน้าไม่มีความปาดเปรี้ยวเท่าไหร่นี่ฮะอันเดอร์สเตียร์แล้วแล้วก็ระบบตัดด้วยฮะถึงแม้ว่าเราจะปิดทั้ง2ระบบแล้วนะฮะเขาปิดไม่จริงนะสุดท้ายลาสต์มินิทเขามีเข้ามาช่วยนะไม่งั้นหักเดียวไม่เดียวแน่นอนต้องค่อยๆเติมนะฮะแล้วก็พออันเดอร์สเตียร์หรือหน้าภาวะชกเข้ามาเร็วหน้าเริ่มไม่เลี้ยวเนี่ยคุณควรจะต้องถอนคันเร่งนะฮะเนี่ยเติมแล้วจะบานออกตลอดแล้วน้ำหนักตัวพวงมาลัยครับพอมาเล่นอย่างนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยบาลานซ์สวยงามเท่าไหร่โอเคจบกันไปนะครับสำหรับการทดสอบใน handling cost ของ Toyota Yaris Native นะฮะรถของเรานะฮะของทุกคนก็ถามว่าเป็นยังไงนะฮะบอกเลยว่าไม่ได้เซตมาเพื่ แนวสปอร์ตี้มากนักนะฮะเรียกว่าเอาได้พอได้นะฮะทำให้คุณลัดเลาะมุดไปตามเส้นทางลัดเลี้ยวได้ดีพอสมควรแต่ยังไม่ถึงขนาดว่าในเชิงถึงความแบบเล่าร้อนหรือความแบบโดดเด่นออกมาในเรื่องของจูนอัพในเชิงในเทอมของสปอร์ตนะฮะไม่ขนาดนั้นนะฮะนี่ฮะน้ำหนักตัวพวงมาลัยที่มีน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะแล้วก็ขับแล้วเนี่ยด้านหน้าเวลาเรามาหักเลี้ยวในสนามแบบเต็มที่อย่างนี้โค้งเยอะๆชัดๆอย่างนี้จะรู้สึกเลยว่าหัวรถมีอาการหนักอยู่พอสมควรนะฮะไม่ได้ปาดเปรี้ยวมากนักแล้วก็รวมไปถึงนะฮะอาการของแหลกพวงมาลัยที่พูดง่ายๆคือว่ารถขับหน้าฮะอันนี้ตอบกลับมาชัดเจนนะในจังหวะที่พยายามหักเลี้ยวแล้วก็จะสัมผัสถึงแรงขับไปพร้อมๆกับการหักเลี้ยวเนี่ยจะรู้สึกว่าต้านมือพอสมควรนะฮะจะเป็นอาการที่ไม่เป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่นะฮะแล้วก็รวมไปถึงนะฮะช่วงล่างผมไม่มองว่ามันเข้าเซตมา UI ไปเพราะว่าโดยรวมก็เหนียวใช้ได้ถึงแม้จะมีอาการโค้งตัวแต่เอาอยู่ไม่ใช่ว่าไม่ไหวแล้วนะฮะเบรกมีการยุบไว้มีการยุบตัวรุนแรงหรือเวลาเข้าโค้งหนักอ่ะตัวรถโค้งตัวแล้วก็เริ่มมีอาการแถออกมันไม่ได้ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าเหนียวอยู่นะฮะถึงแม้จะมีอาการโค้งตัวก็ตามส่วนเครื่องยนต์ครับ
กิดมาเพื่อใช้งานเลยบล็อกนี้ฮะไม่ได้โดดเด่นมากในเรื่องของการมาเล่นลักษณะแบบมีผลพลอยได้ถึงความอารมณ์สปอร์ตอะไรเขานะแต่เชื่อว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยเกิดมาเพื่อความทนทานแล้วก็เน้นค่าบำรุงรักษาต่ำแล้วก็รวมไปถึงการประหยัดน้ำมันที่โอเคขับมาทั้งวันเนี่ยวันนี้เท่าไหร่โอ้โหนี่ขนาดว่ากดไปขนาดนี้นะคุณดูนะฮะ 8.3 กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะถ้าไม่กดเนี่ยก็ประมาณ10โลลิตรทำได้นะแบบประมาณสไตล์ผมนะแต่ถ้าคนอื่นนะจะทำได้สวยกว่านี้ผมว่า14โลลิตรน่าจะมี15โลลิตรอาจจะมีให้เห็นนะฮะแต่โดยรวมก็ต้องถือว่าเป็นรถที่อัดแน่นไปด้วยความคุ้มค่าละกันในเรื่องของออปชั่นนะรถราคานี้นะฮะ 600,000 นิดๆมีทั้งระบบตัวช่วยต่างๆเป็นแบบ Adaptive Cruise Control แบบ Full Speed เลยนะ All Speed หมายถึงว่าจะความเร็วเท่าไหร่เขาล็อกความเร็วตามรถคันหน้าได้หมดเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ให้มาแบบเฮ้ยในราคานี้สำหรับ Eco Car B Segment โอ้โหมันถือว่าว้าวนะฮะรวมไปถึงเนี่ยฮะพวก Blind Spot Access หรืออะไรต่างๆระบบ ADAS ที่ให้มาเนี่ยถือว่าจัดเต็มแล้วก็ออปชันที่ให้มาอย่างตัวท็อปเนี่ยเขาเรียกว่าตัวพรีเมียมลักชัวรี่เนี่ยฮะหน้าจอนะฮะแบบดิจิตอลเกตนะฮะซึ่งเป็นดิจิตอลอินสตูเมนต์คัสเตอร์หาได้ในราคานี้ผมว่าไม่น่ามีนะฮะดูเอานะฮะเนี่ยฮะหน้าจอเขาสามารถปรับได้นะไปที่เซตติ้งนะฮะรูปเฟืองนะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างออกแบบครับนี่คุณดูครับเอาเป็นตัวแรกก่อนเลยดิสเพลย์หนึ่งโอ้โหเป็นหน้าจอแบบนี้ให้คุณเนี่ยโคตรหล่อผมบอกเลยหล่อมากนะฮะโคตรหล่อบอกจริงๆแล้วก็ถ้ามึงยังไม่ชอบก็ไปหน้าจอที่2นะครับเดี๋ยวกดให้ดูก่อนโอเคไปออกแบบอีกทีปึ๊บแบบที่2ครับนี่เป็นไดอัลแบบผมว่าหน้าจอนี้คล้ายๆพวก Fiat นะเนี่ยก็มีความสวยงามเก๋ไก๋นะครับส่วนต่อมาครับหน้าจอที่3ก็เรียบง่ายดีสวยๆครับส่วนหน้าจอสุดท้ายครับก็คือเป็นแบบนี้เอ้ยอันนี้ผมว่าหน้าปัดคล้าย Audi นะฝั่งซ้ายอะโอเคนะครับส่วนด้านขวานี่เป็นตัวเลขบอกความเร็วซึ่งเป็นตัวเลขดิจิตใหญ่โตมโหฬารซึ่งผมมองว่าผมชอบนะเพราะว่าไม่ต้องไปเล็งเยอะเห็นชัดเจนดีโอ้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วรวมไปถึงหน้าจอทัชสกรีนครับ9นิ้วนะฮะสวยงามไม่แหลกเท่าไหร่เล่นแล้วโอเคซิงค์ต่ออะไรก็ง่ายดีนะฮะเครื่องเสียงที่ให้มาเสียงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ก็อย่างน้อยก็ได้แบรนด์แพลเนียฮะก็ถือว่าโอเคในระดับนึงนะฮะรวมไปถึงความคุ้มค่าผมว่าเสน่ห์ของยาริสเอทีฟก็คือดีไซน์เจนนี้คือมาโดดเด่นก็คือดีไซน์ภายนอกได้ดีไซน์แลงเกวจรุ่นใหม่นะฮะเป็นแนวปากบึ้งนะฮะแล้วก็หัวฉลามสวยๆเท่ๆแล้วก็รวมไปถึงภายในที่ออกแบบได้บอกเลยว่ายิ่งตัวท็อปเนี่ยเป็นแบบสีทูโทนแบบนี้นะแดงเบอร์กันดีตัดดำมันดูลักชัวรี่มากนะฮะเบรกมือไฟฟ้านะฮะรถแบบนี้นะฮะโหในเซกเมนต์นี้ก็ถือว่าให้มาในค่อนข้างเยอะแอร์มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับไม่ได้ว่ามีแค่แอร์แค่ตอนหน้าถึงแม้จะเป็นแบบวันโซนก็ตามซึ่งไม่เป็นไรห้องโดยสารเล็กอยู่แล้วนะปรับยังไงก็เย็นทั่วถึงกันหมดนะฮะรวมไปถึงมีแอร์หลังเนี่ยผมว่าโอเคมากๆแล้วก็การใช้วัสดุในการตกแต่งเนี่ยถือว่า beyond class ที่สำคัญที่สุดครับคือราคาครับ 689,000 บาทครับสำหรับตัวท็อปครับตัว premium luxury ตัวนี้แล้วรวมไปถึงชุดแต่งที่ออกมาพร้อมกันทีเดียวให้เลือกหลากหลายมากส่วนตัวผมชอบชุดแต่งลูโซที่สุดนะเดี๋ยวinsert ภาพไปดูเพราะมันดูกำลังดีอ่ะผมมองว่าการใส่ลิ้นสปอยเลอร์ลิฟต์ด้านหน้าสเกิร์ตนะฮะแล้วก็รวมไปถึงสเกิร์ตข้างแล้วก็ไปเรียร์ดิฟฟิวเซอร์หลังรวมไปถึงสปอยเลอร์บนทั้งหลังเล็กๆเนี่ยผมว่ากำลังดีมากแล้วแต่คนชอบหรือคนที่ชอบสปอร์ตตี้มากๆก็ไปแนวสปอร์ตก็จะเป็นตัวอีกตัวนึงที่เรียกว่าตัวสปอร์ตไปเลยก็แล้วแต่นะฮะรวมไปถึงนะครับอย่างที่บอกว่าทีเด็ดของ Toyota นั่นคือการมีโปรแกรมทางการเงินที่อิสระมากแล้วก็เอื้ออำนวยให้กับคนยังเจเนเรชันที่เป็นไวท์คอลลาร์เวิร์กเกอร์ที่จะขึ้นมาสร้างตัวนะน้องๆ อาจจะมีรายได้ประมาณยังไม่มากนักนะฮะก็สามารถเป็นเจ้าของรถ Toyota Yaris Ativ ได้ง่ายๆเลยแคมเปญเขาดีจริงๆก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเขาถึงกว่ายอดจองกว่ายอดขายได้เป็นอันดับหนึ่งนะฮะตอนนี้ล่อไปผมว่าน่าจะ 20,000 กว่าคันนะฮะแล้วก็ส่งมอบรถเนี่ยผลิตนะส่งป้อนให้เนี่ยเร็วด้วยเดือนละประมาณกำ capacity อยู่ที่ประมาณ 3,000 คันต่อเดือนนะผมว่าใครจองก็คงรอรถไม่นานนะครับจัดไปครับผมให้ไปเลยครับคันนี้ครับ3 ดาวครึ่งครับจาก Fox Drive